ชัยนนท์ชานนท์ออฟชานนท์อ่ะออฟชัยนนท์กับคุณแยมแยมถาปณีเนาะ The Reporter อ่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงก็อันนี้ก็จะยังไงดีคุณอั๋นแต่นี่อันว่าเราไปดิจิตอลก่อนไหมแต่เรื่องนี้ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้สนใจนะก็จะเดี๋ยวจะยกย่อข่าวจบคนไม่จบอ่ะอาจจะเป็นวันศุกร์หน้าเพราะอันนี้มันไม่มีวันเอานะมันเป็นประเด็นคลาสสิกว่าอะไรที่เรียกว่าก๊อปปี้อะไรที่เรียกว่าไม่ก๊อปปี้อะไรที่เรียกว่าละเมิดลิขสิทธิ์อะไรที่เรียกว่ามีละเมิดลิขสิทธิ์เพราะคนก็ไปเปรียบเทียบอย่าง Poetry of the Bitch เนี่ยไม่มีใครด่าเลยทั้งที่ก็เป็นการ summarize ข่าวหรือเนื้อหาไม่เหมือนกันและในฐานะของคนที่เหมือนเรียนเรื่องการจับใจความหรือการย่อความหรือการสรุปความและตรงไหนคือเส้นแบ่งของการก๊อปปี้หรือการเขียนใหม่หรือการเรียบเรียงใหม่จนกลายเป็นงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่แขกจะเอาข้อมูลเชิงวิชาการมาด้วยว่าเขาให้เส้นแบ่งเพราะว่าอย่างงานวิชาการนะถ้าคุณไปก๊อปปี้ของคนอื่นมาแบบไหนเรียกว่าก๊อปปี้แบบไหนเรียกว่าอ้างอิงไงคุณอ่านใช่เพราะว่าจริงๆนะหลายรายการหรือแม้แต่แบบอ่ะอย่างรายการข่าวที่อ่านทําเองของ Green Wave อย่างเงี้ย Green Wave เองก็ไม่มีสำนักข่าวอยู่แล้วอะนึกออกไหมฮะมันเราไม่ได้เป็นแล้วไม่ใช่ทุกคนที่นำเสนอข่าวจะมีสำนักข่าวเราก็อ้างอิงจากแหล่งข่าวต่างๆแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาเล่าแต่เราไม่ได้อ่านทุกตัวอักษรแต่ว่าเราต้องให้เกียรติแหล่งข่าวอย่างเงี้ยตอนผมเห็นข่าวผมก็รู้สึกว่าผมพูดตรงๆยังไม่ตัดสินผมแค่รู้สึกด้วยความที่รู้จักออฟอย่างดีและรู้จักพี่แยมอย่างดีทั้งคู่แล้วทั้งสองคนน่ารักแล้วผมมั่นใจว่าทั้งสองคนไม่ตีกันมีตัวตนเลยเหรอคุณอั๋นพี่แขกนึกว่าเขาเป็นชื่อเพจเฉยๆ no เขามีตัวตนเอ้าเหรอพี่แขกเขาเป็นแค่ชื่อหัวเพจแล้วก็เป็นชื่อสมมติอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยฮะเขาเป็นผู้ประกาศข่าวที่มีตัวตนแล้วงานเยอะมากด้วยนะฮะแล้วน้องเป็นคนน่ารักมากน้องเป็นคนน่ารักน้องอ่านข่าวอ่านข่าวหลักอยู่ช่องวันอ่านข่าวหลักอยู่ช่องวันครับผมเป็นเหมือนกายอะไรอย่างเงี้ยพยายามโยงไปถึงคนที่ตัวเองรู้จักใช่ก็คือจริงๆทำงานกับกายมาเลยแหละพี่ที่ช่องวันแล้วก็ทำงานกับอ่านด้วยอ่านเธอทำงานกับเขาตามปกติไม่มีความกระด้างกระเดื่องอะไรเลยแล้วในฐานะที่อ่านก็เป็นคนหนึ่งซึ่งชอบอ่านของอ่านเขาสิ่งที่เขาเขียนเพราะว่ามันสั้นดีแล้วก็เขาก็ไม่ได้นำเสนอทุกข่าวแต่ข่าวที่เขานำเสนอมักจะตรงจริตกับสิ่งที่อ่านสนใจด้วยความที่เขาก็นำเสนอในกรอบของความคล้ายๆช่องวันนึกออกไหมซึ่งอ่านก็รู้สึกว่าช่องวันอ่านก็ดูน่าจะเป็นทาร์เก็ตมันก็เลยมีความแมทช์กันในสิ่งที่ภาษาที่ใช้ลักษณะอะไรต่างๆแต่ที่ผ่านตลอดเวลาประชาไทยไอลอว์ก็ใช่ที่เนาะคือผมอ่านหมดถ้าผมสนใจผมก็จะพยายามอ่านหลากหลายแต่โดยธรรมชาติคือแต่ดูตัวว่าอะไรที่แคทช์ความสนใจเราก่อนหรือเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะอ่ะก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราค่อยลงดีเทลตรงนั้นแล้วกันแล้วผมคิดว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาไม่น่าตีกันแต่ว่ามันอาจจะยังหาเพราะผมว่าจริงๆแล้วพื้นฐานเป็นคนน่ารักทั้งคู่เพราะไม่งั้นเนี่ยแฟนๆของออฟก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมพี่แยมใจแคบแต่อีกด้านนึงต้องฟังกันก่อนเพราะก่อนหน้านี้ตอนที่เราเริ่มต้นเก็บค่าลิขสิทธิ์ในประเทศไทย Grammy IS ก็โดนด่าหนักมากว่าแบบอะไรวะเพราะเราไม่เข้าใจเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเราจะรู้สึกว่าใจแคบก่อนแต่จริงๆแล้วอย่าลืมว่าการเคลื่อนที่ของทุกๆอย่างแต่ละคนมีต้นทุนที่แตกต่างกันผมเข้าใจผมเข้าใจในเรื่องนี้มากพอสมควรเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวรอฟังหลายๆมุมที่ทำให้เราเข้าใจได้กว้างขึ้นในระหว่างนี้สิ่งที่เราควรทำคือศึกษาทำความเข้าใจก่อนตัดสินแค่นั้นเองในทุกๆเรื่องนะรวมถึงเรื่องดิจิตอลหนึ่งข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่ผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ